สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่11กันยายน2566กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะรัฐบาลใหม่นะคะนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานะซึ่งก็มีนโยบายหลากหลายเลยทีเดียวในขณะที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านเองวันนี้ก็มีการอภิปรายถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะมีการให้คำจำกัดความหน้าตาของรัฐบาลที่จะดำเนินนโยบายต่างๆนะคะจากฝั่งฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นทางก้าวไกลเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับคำอธิษฐานแล้วก็ตัดเกรดนโยบายของรัฐบาลบอกว่ามาตรฐานตกให้คะแนนได้อย่างดีก็แค่เท่ากับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนหน้านี้แต่อาจจะได้คะแนนน้อยกว่าซะด้วยซ้ำเพราะว่าความยาวนั้นสู้ไม่ได้นะคะในขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ไม่ตรงปกแล้วก็มาตรฐานนี่สวนทางกับส่วนสูงของนายกรัฐมนตรีแถมยังมีอีกหลายๆนโยบายที่หาเสียงไว้กลายเป็นนินจาคือไม่ได้บรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภานะคะเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นย้ำไปถึงนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องนโยบายการแจกเงินดิจิตอลคนละ 10,000 บาทตลอดจนเรื่องของราคาพลังงานและเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรอีกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันลงในรายละเอียดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและถ้าทำจริงแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรต่อเศรษฐกิจและต้องมีความระมัดระวังอะไรบ้างนะคะวันนี้เราเรียนเชิญท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาให้ข้อมูลและมุมมองกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะก็อยากจะให้ท่านช่วยเริ่มต้นในมุมมองของท่านก่อนว่าบ้านเมืองเรานะเศรษฐกิจไทยนะตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับโจทย์อะไรที่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายกับรัฐบาลใหม่นี้บ้างนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนดีไหมคะท่านคะต้องขอเรียนว่าผมจะวิจารณ์เนี่ยนะครับในฐานะของเป็นประธานวิชาการของภาคประชาชนถ้าถามว่าเศรษฐกิจไทยเจอปัญหาในขณะผมคิดว่าปัญหาที่น่ากังวลอันดับหนึ่งเลยคือมองไปข้างหน้ากำลังจะเกิดพายุสุดรุนแรงครับเนื่องจากว่าคิดว่าเศรษฐกิจของโลกตกช่องค่ะแล้วมันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับการชะลอตัวตรงนี้นะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคทางการหรือภาคเอกชนนั้นต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็รับปัญหาที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาในแง่ของไอ้โครงสร้างซึ่งมันสะสมกันมานานปัญหาใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในแง่ที่ว่าในการกระจายรายได้ของเรามันไม่กระจายออกไปนะครับสู่ประชาชนเนี่ยนะครับให้กว้างขวางเท่าควรอันนี้เป็นประการที่ประการหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมันปัญหาในแง่ของในเรื่องนโยบายที่นโยบายในสมัยรัฐบาลก่อนรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยผมจะวิจารณ์นะครับว่าในการทำนโยบายของท่านนั้นเน้นไปในแง่ของการดูแลผลประโยชน์เพื่อไปที่นายทุนมากอาจจะมากเกินไปจนกระทั่งจุดสมดุลนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนน้อยเกินไปนโยบายตรงนี้นะครับของรัฐบาลในขณะนี้ไม่ได้มีนโยบายที่ปรากฏชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาในจุดได้เท่าไหร่ที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาในแง่ของความสามารถในการแข่งขันเนาะที่มองไปข้างหน้านั้นเนี่ยยังมีข้อจำกัดมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการเราจะต้องพัฒนาส่วนทักษะในการของคนไปความเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ความเป็นเรื่องวิศวกรรมเพื่อจะรองรับเนี่ยการปรับตัวเนี่ยครับ
เข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถไฟฟ้าธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ในเรื่องของความรู้ของความรู้ใหม่โดยรวมในเรื่องภาษาทั้งหมดนี้นะครับเป็นคร่าวๆเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ของภาคประเทศไทยที่มันจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขค่ะและในเมื่อโจทย์ของเศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้นะคะเมื่อท่านดูนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยท่านมองว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มากน้อยแค่ไหนคะท่านผมดูนะครับว่ามันตอบโจทย์เนี่ยในลักษณะแบบไปเรียกว่าถ้าเป็นโจทย์เนี่ยนะครับในเรื่องของการที่ไม่ได้ใช้เงินนะน่าจะดูโอเคไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาแก้ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เขียนไว้เนี่ยดูใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้มันยังมีจุดปัญหาอยู่ในเรื่องของเรื่องดิจิทัลที่เดี๋ยวอาจจะคุยกันแล้วก็ในเรื่องของการพยายามที่จะช่วยค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยโดยการลดราคาพลังงานตรงนี้ผมก็คิดว่ายังมีปัญหาที่ยังไม่ได้มีการระบุให้มันชัดเจนนโยบายค่ะงั้นเราลงมาที่รายละเอียดเลยนะคะอย่างนโยบายหลักๆ ก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลซึ่งคำนวณตัวเลขดูแล้วว่าจะแจกกับคนที่อายุ16ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้งบประมาณถึง 560,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้ทุกคนถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังด้วยนี่นะคะดูแล้วเนี่ยเงินน่าจะมาจากส่วนใดได้บ้างคะสุดท้ายนะครับโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเงินจะมาจากการเพิ่มหนี้สาธารณะค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในเรื่องตัวประมาณแต่ปียิ่งมีการแจกเงินเพิ่มที่เพิ่มขึ้นไปและยิ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยในโลกนี้สูงอย่างลักษณะอย่างนี้ในแง่ของงบประมาณของเราเนี่ยมันจะขาดดุลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโยกงบประมาณจากที่อื่นเข้ามาชั่วคราวหรือจะอาศัยเงินจากแหล่งโน้นแหล่งนี้เข้ามาสุดท้ายนี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าถ้าจะจ่ายเงินในระดับนี้มันจะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมแล้วพอหนี้สาธารณะเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบเนี่ยไปสู่ในฐานะการคลังไปสู่ความเชื่อมั่นเป็นธรรมดาสาธารณะของเราก็คืออยู่ที่ 61% หน่อยๆแล้วซึ่งเต็มเพดานแล้วใช่ไหมคะท่านคะหรือว่ายังน่าจะขยายไปได้ที่จริงนะครับถามผมว่าถ้าจะขยายเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ไปสูงกว่า 160% นะครับได้แต่ว่าเวลาเราเพิ่มหนี้เนี่ยนะครับเราต้องทำตัวเหมือนกับเราเป็นบริษัทค่ะถ้าเราบอกว่าเรามีการกู้หนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำมาจ่ายเป็นเดือนมาจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูกับภายในบริษัทการกินการใช้การกู้แบบนี้เนี่ยมันกู้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลออกเงยเท่าที่ควรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีความสามารถในการชำระเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริษัทที่กู้นี่ก็คือว่าเขาจะต้องตั้งหลักว่าผู้คนที่เขาไปใช้ทำโครงการที่มันเกิดรายได้ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเรายึดหลักอย่างนี้นะครับแล้วทำให้การใช้เงินของประเทศไทยออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะไปรอดแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาเนี่ยมันเน้นอุปโภคบริโภคผลก็จะเกิดแค่รอบเดียวคือการเอามาตุ้นการกินการใช้พอกินแล้วหมดไปใช้ไปแล้วมันก็หายไปเพราะหมดไปตรงนี้มันก็ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันค่ะทีนี้เรื่องแหล่งเงินล่ะคะแหล่งเงินเนี่ยคือท่านบอกว่าไม่ว่าจะมาจากทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะไปโป่งพองอยู่ในเพิ่มหนี้สาธารณะในท้ายที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่า
มันตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยคือมาจากทางใดได้บ้างนะคะถึงรัฐบาลถึงจะมีเงินถึง500,000 กว่าล้านมาดำเนินโครงการนี้ค่ะขนาดนี้นะครับที่จะมาได้เนี่ยตามหลักเนี่ยจริงๆก็คือต้องรองบประมาณปีหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับตั้งงบประมาณปีหน้าว่าจะมีการแจกเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านรัฐสภารัฐสภาเห็นชอบก็โอเคค่อยเงินมาแจกแต่อันนี้มันต้องใช้เวลานานนี่ปัญหาคือเวลานี้คือต้องการจะเร่งรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาท่านประกาศออกว่าจะแจกให้ได้ภายใน1 เมษายนปีหน้าถ้า1 เมษายนปีหน้าเนี่ยผมดูแล้วมันเงินไม่พอแล้วก็เขาก็เลยออกไอเดียว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปกู้รัฐบาลไปกู้รัฐวิสาหกิจมาสักก่อนเอามาสักประมาณ500,000 ล้านมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับว่าการกู้รัฐวิสาหกิจก็คือการถ้าเราจะมองให้ทะลุก็คือมันเป็นการเลี่ยงการกำกับดูแลของรัฐสภากลายเป็นว่าโครงการนั้นเนี่ยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไม่มีการถกแถลงไม่มีการตั้งกรรมธิการที่จะมาดูนี่มันจะมีความเหมาะสมมีการรั่วไหลที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่อะไรยังไงรัฐสภาก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่ารัฐวิสาหกิจในวันนี้ถ้าเกิดจะมีการมีเงินรวมกันเนี่ยหลายๆรัฐวิสาหกิจรวมกันเป็นเงินประมาณ500,000 ล้านถามว่ามันมาจากไหนมันก็มาจากโครงการในอดีตนี่แหละครับที่มีการทำโครงการแล้วก็เสนอให้รัฐสภามีการอนุมัติและนี่ถามว่าโครงการเนี่ยนะครับซึ่งเสนอให้รัฐสภาอนุมัติเนี่ยในอดีตเนี่ยซึ่งในวันนี้นะครับดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับหรือจะดำเนินการไปแล้วทั้งหมดเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยมันเกิดเงินสดค้างอยู่ในหนึ่งถึงระดับ500,000 ล้านรวมทุกแผ่นนั้นถามว่าในการนำเสนอรัฐสภาในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมีรัฐวิสาหกิจใดได้เสนอรัฐสภาไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคเพื่อไทยเขาจะชนะนะครับแล้วเขาจะมีการทำโครงการเงินดิจิตอลจะแจกเงินไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังทำนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่ารัฐวิสาหกิจที่เอาเงินมาแล้วมาใช้เพื่อการนี้เนี่ยจะทำผิดวัตถุประสงค์ไอ้งบประมาณที่รัฐสภาเขาอนุมัติไว้นะครับตัวรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการก็จะมีความผิดแล้วถ้าหากว่ารัฐมนตรีเป็นคนไปขอให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนเอาเงินมาผมก็เกรงว่ารัฐมนตรีคลังก็จะมีความผิดไปได้ด้วยก็ฝากต้องดูตรงนี้หน่อยครับค่ะนั่นเป็นแนวทางนึงก็คือว่าจะยืมจะกู้มาจากรัฐวิสาหกิจ500,000 ล้านนะคะซึ่งก็จะติดขัดตรงนี้เพราะว่าคือก็จะเป็นการใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่รัฐบาลจะเดินหน้าคือถ้าจะเขาจะเลือกทางนี้ก็ทำได้ไหมคะท่านหรือว่าต้องไปแก้อะไรอันนี้แก้อะไรไม่ได้ครับเพราะกฎหมายมันวางไว้แล้วก็การขออนุมัติรัฐสภาไว้เดิมนั้นมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำไปตรงนี้ท่านก็ต้องเตรียมทนายเอาไว้ดูแลตัวเองในอนาคตไปค่ะนะคะทีนี้นอกเหนือจากแนวทางนี้แหล่งเงินนี้แล้วเนี่ยจะมาจากทางไหนได้บ้างอย่างเช่นการใช้เงินงบประมาณโดยไปเจียดมาจากกระทรวงอื่นๆหรือว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลนี้เนี่ยจะไม่ดำเนินการต่ออันนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งไหมคะที่จะได้เงินอาจจะบางส่วนมาหรือว่ามันจะได้สักมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะไอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าจะได้ขั้นมากน้อยแค่ไหนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าหากว่าไปเบียดนะครับไม่จ่ายเงินเดือนราชการไม่จ่ายค่าอาวุธแล้วก็มีการบีบอะไรต่างๆแต่ว่าเรายิ่งน่ากลัวว่าถ้าเกิดไปแล้วไปเบียดไอ้งบลงทุนมันจะยิ่งลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลงไปอีกเพราะว่าเวลานี้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันมาจากงบลงทุนภาครัฐเนี่ยไม่น้อยค่ะนะคะซึ่งแต่ละกระทรวงแต่ละนโยบายหรือว่าแต่ละโครงการเองเนี่ยถ้าเกิดว่าถูก
ถูกเจียดมาหรือว่าจะต้องมาพิจารณากันใหม่อันนี้ก็คือจะต้องเป็นในส่วนของรายละเอียดที่รัฐบาลจะต้องนำไปพิจารณางบของปี67ใหม่ใช่ไหมคะท่านก็คือต้องไปดูหน้าตาของงบประมาณปี67ใหม่เลยถ้าจะใช้แนวทางนี้ใช่ไหมคะคือสมมติว่าเกิดเขาบอกว่าปี66งบปีปัจจุบันเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ทำอะไรบางอย่างก็จะมีเงินเหลือมีเงินเหลือแต่ว่าอย่าลืมนะนะครับว่างบของเราเนี่ยมันเป็นเงินงบประจำเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะไม่จ่ายงบประมาณก็คือต้องไม่จ่ายเงินเดือนเงินเดือนก็ไม่จ่ายเงินเดือนราชการเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ว่าไม่เอาไม่ใช้งบลงทุนโอ้ถ้าอย่างตรงนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเขาไปตัดงบลงทุนก็กลายเป็นยิ่งเป็นลดความสามารถในการค่ะโอเคก็ทางที่ดีก็คือต้องรอปีหน้างบปี2567แล้วไปตั้งตรงนั้นนะครับแล้วไปลดงบอื่นแล้วจัดกระบวนการให้มันเรียบร้อยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางทั้งหมดนี่คือก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีเงินที่จะนำมาใช้ในนโยบายนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าฟังที่ท่านมองแล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดเลยยังไม่รู้ที่มาของแหล่งเงินในความเห็นผมนะครับผมคิดว่าภายใน1เมษายนเนี่ยไม่เกิดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนเลยจากนั้นไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสามารถไปจัดงบปี67เนี่ยได้แค่ไหนยังไงค่ะค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงรูปแบบของนโยบายนี้นะคะที่รัฐบาลบอกว่าจะแจกแบบดิจิตอลเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแล้วก็มีรายละเอียดออกมาบ้างว่าจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตอนนี้คนไทยก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยมากๆนะคะก็นิยมใช้กันในรัฐบาลที่ผ่านมานะคะให้ท่านสะท้อนมุมบอกว่ามันก็จะเป็นการแจกใช่แต่ว่าจะเป็นการแจกในรูปแบบของกระเป๋าเงินดิจิตอลอันนี้คือท่านคิดว่าผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันต่างไหมคะหรือว่าทำไมถึงจะต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตด้วยคะเอาประเด็นแรกก่อนค่ะสมมติว่ารัฐบาลต้องการจะแจกเงินนะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดมีเงินพอคือมีงบประมาณพอแล้วที่จะแจกวิธีแจกที่ต้นทุนต่ำสุดสะดวกสุดก็คือใช้แอปเป๋าตังค์เพราะว่าแอปเนี้ยนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาได้ลงทุนพัฒนาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะถ้ามันจะมีบั๊กมันจะมีความไม่เข้าใจอะไรต่างมันได้เคลียร์ไปเยอะและยังจำได้เนี่ยไอตอนที่เราเริ่มใช้ตรงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเข้าไปใช้บริการที่สาขาบางสาขาไม่ได้เลยเพราะมันมีคนไปอยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนด้านโน้นด้านนี้อะไรต่างๆเต็มไปหมดจนกระทั่งมีคนวิจารณ์ว่าเนี่ยมันทำให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ลูกค้านะครับไปมากเลยเนี่ยได้เปรียบธนาคารอื่นหรือไม่อะไรยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขบวนการในการจัดให้มีแอปเป๋าตังค์มันผ่านแล้วมีการใช้กันมาเนี่ยนะครับเรียบร้อยดีเป็นที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้แล้วนี่ถ้าบอกว่าใช้ตรงนี้นะครับมันไม่ เข้ากับหลักที่เขาว่าต้องการจะกำหนดเงื่อนไขบางอย่างนะในแง่ของเช่นการใช้ต้องไม่เกินรัศมี4กิโลเมตรต่อไปเอาไปซื้อลอตเตอรี่ต่อไปเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่อะไรตรงนี้นะครับในส่วนที่จะทำเนี่ยโดยใช้ระบบอะไรที่เขาออกมาที่บอกเป็นระบบบล็อกเชนสามารถจะใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยแล้วเขียนโปรแกรมเนี่ยครอบอยู่ข้างบนในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น expert system เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการใช้ระบบที่เร็วที่สุดแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดน้อยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่มันประหยัดเงินให้กับประเทศชาติเนี่ยน่าจะมากที่สุดแต่นี่อันนั้นเป็นกรณีที่บังเอิญออกมาแล้วมันจะไม่ใช่เงินดิจิตอลมันจะเป็นเงินธรรมดาเนี่ยแล้วมันเป็นเงินที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์แล้ว
นี่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาอย่างนี้เขาจะใช้วิธีเนี่ยนะครับไปออกเป็นเหรียญเหรียญเขาบอกเป็นเหรียญแต่ที่ผมก็ต้องมาถามตัวเองว่าการที่จะไปออกเป็นเหรียญเนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีการออกเหรียญที่เราเรียกว่าเหรียญคริปโตที่ใช้ระบบบล็อกเชนมีมาแล้วนี่โอนเยอะนะมีอยู่ผมเปิดดูอย่างน้อยก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่11รายด้วยกันหรืออย่างเช่นบิตคัพคอยนะครับเจฟินคอยซิกคอยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่กรณีของบริษัทแสนสิริของท่านนายกเนี่ยนะครับที่ท่านนายกเกี่ยวข้องนั้นก็มีการจัดออกโทเค็นดิจิทัลโทเค็นเรียกว่าสิริฮับก็หมายความว่าไอ้โทเค็นอันนี้คือเขาเอาเงินเนี่ยครับที่ประชาชนเอามาลงทุนเนี่ยเอาไปไฟแนนซ์อาจจะเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ให้เป็นอาคารสำนักงานที่บริษัทแสนสิริเนี่ยมาเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโทเค็นอันนี้มันก็จะมีรายได้นะครับจากค่าเช่านี่เป็นประจำซึ่งจะเอามาใช้เนี่ยเป็นตอบแทนให้กับโทเค็นฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาต้องการให้มีการออกโทเค็นแบบอ่านออกคอยซึ่งถ้าออกแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกออกได้นะครับแต่ถามว่าใครจะเป็นคนออกคนออกเนี่ยมันก็ต้องเป็นบริษัทเอกชนนี่สมมติถ้าเกิดเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเราไปบริษัทเอกชนนั้นเนี่ยออกไอ้ตัวคอยเนี่ยนะครับออกคอยเป็นโดยตัวเองเป็นของตัวเองเป็นคอยของตัวเองไอ้ตรงนี้มันก็จะมีปัญหาว่าไอ้นี่มันเป็นคอยเอกชนแล้วรัฐบาลทำไมจะแจกเงินแล้วต้องไปเอาเงินจริงๆแล้วไปซื้อคอยเอกชนเพื่อจะมาแจกนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้สาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันสามารถจะทำเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมาได้เอ๊แต่ว่ามันมีแอปเป๋าตังของไทยที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะไปยอมให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งออกคอยแล้วกระทรวงคลังก็ไปซื้อคอยเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาแจกไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันก็จะยุ่งเหมือนกันเพราะว่าจะอนุญาตกี่รายเปิดให้มีการแข่งขันกันนะครับใครๆเข้ามาเสนอตัวได้ว่าผมจะเป็นคนออกคอยให้แทนรัฐบาลแล้วออกแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดค่าใช้จ่ายน้อยก็แข่งกันไปอย่างเงี้ยนะครับการคัดเลือกจะใช้วิธีประมูลแบบนั้นหรือไม่แล้วไอ้คอยที่ออกเนี่ยรัฐบาลไปซื้อมาเนี่ยนะครับเรารัฐบาลจะซื้อในราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าก็ทำได้ภายในกรอบกฎหมายที่ว่าเพียงแต่ว่ากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วนี่สมมติถ้าเกิดออกมาแล้วบอกผมว่าให้มีบริษัทเนี่ยแล้วออกเป็นคอยแต่อันคอยเนี่ยนะครับไม่ใช่คอยที่ออกโดยบริษัทนะคอยเนี่ยให้เป็นคอยที่ออกโดยกระทรวงการคลังอันเนี้ยมันต่างเลยนะค่ะอันเนี้ยมันจะไม่ใช่คอยแบบติดคับคอยเจฟินคอยแล้วมันจะเป็นกระทรวงการคลังคอยค่ะเพราะมันเป็นกระทรวงการคลังคอยเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมีปัญหาว่าที่มันมีลักษณะมันจะเป็นเงินตราค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเคลมมาที่กระทรวงคลังเลยคือบริษัทเอกชนที่เป็นคนออกคอยนั้นเนี่ยนะครับออกแทนกระทรวงการคลังยังคอยที่ออกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับธนบัตรชำระหนี้ได้โดยกฎหมายแลกเปลี่ยนอะไรต่างค่ะผมมีความเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยทำเกินอำนาจเพราะว่าไปทำไปออกคอยที่มีลักษณะเป็นเงินตราแบบทั้งที่ปัจจุบันยังมีกระทรวงคลังมีธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นคนที่เขาดำเนินการได้อยู่แล้วแล้วก็จะเกิดปัญหาอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรากระทรวงคลังไปวุ่นวายออกคอยทำไมมีใครจะจ่ายเพิ่มตัวนึงแล้วทั้งที่กระทรวงคลังก็มีธนาคารกรุงไทยแล้วถือหุ้นใหญ่อยู่ในธนาคารกรุงไทยแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องไอ้แอปเป๋าตังค์อยู่นะมันก็จะเกิดปัญหาวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับงั้นในแง่ของวิธีการขั้นตอนเนี่ยผมว่ายังต้องศึกษากันพอสมควรทีนี้มาในประเด็นที่บอกว่า
มีคนรู้สึกว่าท่านจะช่วยนะครับจุลพันธ์นุชอมรวิวัฒน์ใช่ไหมท่านบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินครั้งใหญ่ใหม่ของประเทศเลยนะโดยใช้เทคโนโลยีใหม่แบบก้าวกระโดดแล้วก็จะพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลต่างผมก็มานั่งถามเราต้องถามตัวเองว่าสมมุติว่าออกคอยอย่างที่ว่าเนี่ยมีบริษัทเนี่ยนะครับแล้วออกเป็นคอยไม่ว่าจะเป็นคอยของบริษัทนั่นเองแล้วกระทรวงคลังขอยืมไปใช้หรือบริษัทนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ออกคอยให้กับกระทรวงคลังลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ามันจะเป็นไอ้เครื่องมือที่จะเอาไปใช้สำหรับพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในกระทรวงอื่นในงานด้านอื่นๆเนี่ยของประเทศเนี่ยมันจะได้เฉพาะกรณีถ้ามันเป็นคอยของรัฐบาลของกระทรวงคลังนะแต่พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องถามแล้วธนาคารในประเทศเขาก็มีเงินดิจิทัลอยู่เขาพัฒนาแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เขาพัฒนาเป็นระดับประถมเขาไปในระดับมัธยมถึงระดับปริญญาตรีแล้วไปเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาไปจับมือแล้วใช้เงินดิจิทัลธนาคารแห่งประเทศไทย มีการเชื่อมโยงเนี่ยในระบบการชำระเงินกับต่างประเทศทดลองกันไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยมันก็จะเกิดคำถามว่าไอ้ที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะวางนโยบายพื้นฐานการเงินใหม่ให้กับประเทศเนี่ยนะครับจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่คนวางนโยบายพื้นฐานการเงินใหม่ให้กับประเทศเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงคลังไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีคนเรียนจบระดับด็อกเตอร์เนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแต่ว่าผมมองว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยอันนี้มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกิดจริงเพราะว่าถ้าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเป็นคอยเนี่ยเพื่อใช้สำหรับแจกเงินแล้วก็ควบคุมไม่ให้เอาไปใช้เกินกว่าสี่รัศมี4กิโลเมตรอันนี้มันหางแถวอ่ะมันปลายแถวมากในแง่ของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยในแง่ของการใช้เงินเนี่ยเป็นเครื่องมือแบบเล็กๆเท่านั้นเองอ่ะแค่นิ้วก้อยแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องดูเป็นภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดว่าไอ้ตรงนี้นะครับเป็นหมัดเด็ดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำเนี่ยอย่างที่คนในธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.และกระทรวงคลังนี่เขาคิดไม่ถึงมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีโอ้คือดูแนวทางแล้วเหมือนกับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวจากนโยบายนี้คือเหมือนกับพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มหรือระบบที่ตัวเองปั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยไม่ใช่ใช่ไหมคะทำใหม่ทั้งหมดของเดิมที่มีอยู่อย่างเป๋าตังอะไรนี่คือแอปนี้ก็ไม่นำมาต่อยอดเลยแต่ว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะหน้าตาอะไรเป็นอย่างไรแต่ทีนี้ประชาชนอาจจะตั้งคำถามว่าเอาก็ลองก็มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วทีนี้โรงเรียนถามท่านธีรชัยว่าอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยสามารถที่จะแจกเงินได้แล้วแจกเป็นเหรียญดิจิตอลอย่างเงี้ยนะคะเป็นโทเค็นอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมคะคืออาจจะมีเงินบาทแบ็คอยู่แจกเป็นโทเค็นทำไมแจกเป็นเงินบาทประชาชนเขารับแล้วเขาก็เอาไปใช้เขาก็แฮปปี้กันอยู่แล้วเนี่ยอ๋อก็แจกเป็นเงินบาทไปทำไมต้องผ่านเป็นโทเค็นถูกต้องครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้สมมติว่าเกิดว่าต้องการให้ใช้ในภายใน6เดือนค่ะตรงนี้นะครับถ้าแจกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะคุ้มยากในส่วนนี้ต้องยอมรับถ้าจะให้ออกไปแล้วเราบอกว่าแจกไปแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยถ้าไม่ใช้เงินหายไปหายวับไปกับตาอันนี้ต้องไปใช้เงินดิจิตอลของธนาคารแห่งประเทศไทยอ๋อคือท่านหมายความว่าคือถ้าแจกแล้วไม่ได้เอาไปใช้ใช่ไหมคะเพราะว่าถูกต้องเขาไปเข้าว่าเมื่อกี้เขาต้องการจะเร่งให้มีการใช้ไปเร็วเร่งให้ใช้ให้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป๋าตังกำหนดเงื่อนไข6เดือนเนี่ยมันจะกำหนดยากผมเองยังนึกไม่ออกว่าต่อให้กำหนดเนี่ยนะครับสมมติว่ารู้แล้วว่า
เงินเนี่ยใส่เข้าไปที่บัญชีของนายกอค่ะแล้วปรากฏ6เดือนก็ยังค้างอยู่นี่เลยเนี่ยไม่เอาไปใช้เนี่ยค่ะแล้วไปเอาคืนเนี่ยไปเอาคืนผมมองว่าเอาคืนไม่ได้เพราะว่าให้ไปแล้วค่ะนะในทางกฎหมายผมคิดว่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มีลักษณะที่มันครบกำหนดแล้วหายไปต้องใช้เงินดิจิตอลนะครับแล้วประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าเงินอันเนี้ยนะครับครบกำหนดแล้วเนี่ยสลายอัตโนมัติเว้นแต่นะครับมีการใช้แล้วไอ้คนที่รับเนี่ยมันเป็นร้านค้าแล้วเป็นร้านค้าเนี่ยมาลงทะเบียนกับทางรัฐบาลนะครับแล้วถึงเวลาก็คือไอ้ตรงนี้นะครับก็เอามาเก็บไว้ไอ้ตรงนี้มันเป็นการเหมือนกับเร่งนะครับให้มีการใช้เงินแต่ว่าอันนี้ก็ขี่ช้างจับตะกั่วในความเห็นเพราะว่าสำหรับถ้าเราบีบแคบในการจ่ายเงินบีบแคบการจ่ายเงินลงไปที่คนที่มีฐานะด้อยมีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่า6เดือนผมคิดว่าเดือนเขาก็ใช้หมดแล้วนะครับเดือนเขาก็ใช้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับเราไม่ต้องไปกังวลอะไรแต่ว่าไอ้ตัวที่มีปัญหาที่คือพวกที่เอาไปเนื่องจากแจกแบบเปิดไปหมดนะครับแจกกว้างขวางเป็นแจกคนที่มันไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ตรงนี้นะครับมันก็เลยต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยว6เดือนก็ไม่ใช้ทำยังไงมันไม่ได้มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วตรงที่ท่านบอกว่าต้องให้มีเอกชนเป็นคนที่ออกเหรียญแล้วก็กระทรวงการคลังไปซื้อเหรียญมาจากเอกชนนั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนเอาเหรียญนั้นไปใช้อันนี้มันทำได้เลยไหมคะหรือว่าก็เอกชนเวลานี้ออกเหรียญได้อยู่แล้วนี่เอกชนอย่างบิตคัพคอยนะครับเจฟินคอยซิกคอยหรือแม้แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับแสนสิริท่านนายกเนี่ยครับก็ออกโทเค็นดิจิตอลใครๆก็ออกได้อยู่แล้วคำถามคือว่ากระทรวงคลังไปซื้อเหรียญเหล่านั้นมาแจกให้กับประชาชนตรงนี้ถูกต้องตรงนี้จะยากขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเกิดตอนนี้เราจะบอกว่าทำไมกระทรวงคลังไม่ซื้อจากบิตคัพทำไมกระทรวงคลังไม่ซื้อจากเจฟินคอยนะครับทำไมต้องไปตั้งอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดถกเถียงกันแล้วก็ใช้จ่ายในการตั้งตรงนี้ก็คงไปนอนหรือแม้กระทั่งว่าจะบอกว่าออกกระทรวงการคลังคอย MOF คอยอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ต้องให้เอกชนออกให้อยู่ดีคือผมเข้าใจว่านะครับถ้ากระทรวงคลังเกิดอยากจะออกคอยขึ้นมาตรงๆเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกฎหมายอนุญาตหรือเปล่าแต่สมมติว่ามีกฎหมายอนุญาตผมว่ามันจะผิดพรบเงินตราพรบเงินตราเพราะว่ามันเท่ากับว่ากระทรวงคลังนี่ออกเงินตราที่มีความสามารถในการชำระหนี้เป็นชำระหนี้ในทางกฎหมายเนี่ยรายการหนึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะมีค่ะนงพอจะจำได้เราสักเล็กน้อยว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่โอ้บรรดาเหรียญนี่คือฮิตมากเนี่ยนะคะเอกชนเองก็ออกเหรียญของตัวเองเอาไปดูหนังบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่เป็นเหรียญที่เขาใช้เฉพาะในอีโคซิสเต็มของบริษัทของเขาบางบริษัทเขาก็ทำแบบนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับออกมาย้ำหรือมาบอกข้อหลักเกณฑ์ว่าเหรียญเหล่านั้นเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอาไปแลกเป็นสินค้าหรืออะไรแบบประมาณนี้นะคือไม่ใช่มีสภาพเป็นเหมือนกับเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้อะไรได้นะฮะในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับแบงก์ชาติก็ออกมาเหมือนกับท้วงอยู่เหมือนกันนะคะในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไปติดขัดข้อกำหนดหรือว่ากฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรอคะท่านคะที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจในความเห็นผมนะถ้าหากว่าออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้แล้วก็นะครับวันหนึ่งมันก็สามารถเอาไปแลกจากเหรียญเนี่ยไปเป็นเงินปกติได้แล้วคนที่ถือเหรียญอยู่เนี่ยในกองก็สามารถเอาไปชำระหนี้กับในขอได้โดยที่ในขอไม่ได้เป็นร้านค้าค่ะสมมุติอย่างนี้นะครับเป็นเอกชนทั้งคู่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายเงินตรามากเงินตราพอคล้ายมากเกินไปผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะไม่แฮปปี้อาจจะบอกว่านี่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนค่ะสรุปแล้วใช้ต่อตั้งง่ายสุดที่สุด
แต่ต้องแจกเป็นเงินสดใกล้สุดแล้วครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ความฝันที่จะพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยโอ้โหมันมีโจทย์ต้องทำอีกเยอะแยะนะครับเป็นกระบุงกระบุงเลยไปทำไอ้ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมันมีหลายข้อครับมันมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเน้นอย่างครับผมเคยเขียนไว้นะครับอย่างกรณีของOECD เนี่ยเขาจะออกเป็นเอกสารแล้วลดต้นเลยต้องการเน้นในเรื่องของการเข้าถึงการเข้าถึงต้องสะดวกนะครับแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้รายเล็กรายกลางเข้าถึงได้ง่ายแล้วมีความมั่นคงคือไปเน้นในเรื่องของการจัดกระบวนการโดยรวมให้มันเรียบร้อยการมีกฎกติกาในเรื่องของความป้องกันความเสี่ยงของผู้บริโภคผู้ใช้เนี่ยเอาให้ดีเอาให้เรียบร้อยไอ้ตรงนี้มันต้องมีตรงนี้ก่อนค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของเงินที่เข้าสู่ระบบแล้วหมุนเวียนในระบบเนี่ยอย่างท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยน่าจะหมุนสัก4รอบน่าจะหมุนสัก4รอบแล้วก็จะมีรายได้กลับเข้ามาเป็นรายได้เข้าสู่รัฐเนี่ยนะคะเข้าสู่คลังบ้านเราเนี่ย4รอบนี่ถือว่ามาตรฐานไหมคะหรือว่ามันมากรอบกว่าในการแจกเงินสดไหมคะท่านคะคืออย่างนี้แจกเนี่ยไม่ว่าจะแจกเป็นเงินสดหรือเป็นดิจิตอลเนี่ยไอ้สิ่งที่ว่าหมุนเนี่ยมันเท่ากันไม่ใช่ว่าเป็นดิจิตอลแล้วมันจะไปเร็วกว่าเพราะมันติดปีไม่อย่างนี้หรอกนะครับมันก็เท่ากันแต่นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าการหมุนหลายๆรอบมันจะทำให้เศรษฐกิจปูแล้วก็ประเทศเนี่ยฟื้นเราก็คงต้องย้อนกลับไปดูสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เพราะว่าตลอด 8-9 ปีของท่านเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเข้ามาเนี่ยหนี้สาธารณะท่านมีอยู่5ล้านล้านค่ะแล้วก็พอท่านจากไปนั้นเนี่ยนะครับหนี้สาธารณะเนี่ยเพิ่มขึ้นดับเบิลเป็น10ล้านล้านเรียกว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านเดียวนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29เนี่ยท่านเพิ่มหนี้ให้กับประเทศเนี่ยเท่ากับนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ถึง28รวมกันเลยนะครับรวมกันเพิ่มขึ้นเบิ้ลแล้วจำนวนที่เพิ่มขึ้นเบิ้ลนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาของท่านไม่น้อยเลยเอามาเนี่ยเพื่อจะแจกเพื่อการกระตุ้นอุปโภคสิ่งเขาก็วิจารณ์กันนะครับว่าจ่ายอย่างนั้นแล้วมันจะหมุนกี่รอบโน้นกี่รอบอันนี้กี่รอบหมุนกี่รอบถ้ามันหมุนมากรอบอย่างที่คาดกันไว้แล้วมันทำให้ประเทศเนี่ยนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวคึกคักป่านนี้เราต้องรวยแล้วกลายเป็นว่าเราใช้จ่ายไปร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับป่านนี้มันจะต้องมีเงินกลับเข้ามาเนี่ย300-400จริงๆแล้วเนี่ยต้องถือหลักอย่างนี้นะครับว่าลักษณะของการใช้แล้วมันจะกลับมาเนี่ยเพื่อจะเป็นรายได้ให้กับรัฐเนี่ยมันก็จะผ่านการใช้จ่ายแล้วก็เก็บ VAT ได้หรือไปเกิดเป็นกำไรของเอกชนหรือเป็นรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับที่จะเป็นภาษีแต่หลักเป็นอย่างนี้ครับว่าอย่าลืมว่าประการแรกนั้นเลยคนที่มีฐานะดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้เวลาเขาได้รับเงินดิจิทัล10,000แล้วมันมีกำหนดระยะเวลาต้องใช้ภายใน6เดือนค่ะเขาก็จะใช้แต่ว่าเนื่องจากเขามีเงินของเขาเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เงินเดิมที่เขาจะต้องมีการจ่ายเนี่ยเขาก็ออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่รัฐบาลบอกมันจะหมุนกี่รอบมันเหลือ0รอบสำหรับคนฐานะดีมันเหลือ0รอบนะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนนึงเนี่ยนะครับมันเป็นการซื้อเนี่ยสินค้าซึ่งมันมี import content ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมือถือนะครับหรือไอ้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มีการนำเข้าที่เป็นการนำเข้าส่วนนี้นะครับเราเท่ากับเราสร้างหนี้สาธารณะให้กับคนไทยให้กับประเทศครับประเทศเราแบกภาระเนี่ยแล้วเราทำให้คนขายน้ำมันรวยประเทศที่เขาส่งออกไอ้พวกสินค้ามือถือสินค้าอะไรต่างๆให้กับเราเนี่ยก็เป็นการรวยขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันหมุนไม่รู้หมุนกี่รอบแต่มันเป็นหมุน
นอกประเทศนอกประเทศพอเวลาพูดกันแล้วนี่มันจะหมุนกี่รอบกี่รอบมันเป็นการกัดคร่าวๆเพื่อจะเอามาแสดงว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลต้องเสียรายได้ไปต้องหรือต้องควักกระเป๋าไปในวันนี้มันจะคุ้มค่าแต่เอาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะคุ้มค่าจริงๆเนี่ย คือสิ่งที่เอาไปใช้เนี่ยมันต้องเน้นในเรื่องของโครงการเนี่ยที่ไปพัฒนาคนไม่ว่าจะพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถในการทำงานของเขาเนี่ยไปเพิ่มเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆแล้วค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจเขาต่ำลงนะครับประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นวิธีนี้นะครับเราใช้เงินลงไปให้กับชาวบ้านร้อยหนึ่งมันจะไปงอกเป็น120เป็น150อันเนี้ยเขาท่าอันนี้ไปได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอุตส่าห์เป็นหนี้ละใช้เงินเอาเงินมาเสร็จปุ๊บก็มาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคกินใช้หมดไปไม่ได้มาเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์ของคนไทยอันนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนกับช่วง9ปีก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะแบบนั้นค่ะนะกินแล้วใช้แล้วหมดไปแล้วมันไปหมุนเหมือนกันไปหมุนอยู่ต่างประเทศค่ะไม่งั้นก็ต้องมีข้อกำหนดว่าอาจแจกแล้วต้องซื้อเฉพาะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งก็จะมีข้อกำหนดแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเสียงสะท้อนอีกว่าอ้าวแล้วจะยังไงนอกเหนือจาก4กิโลเมตรรัศมี4กิโลเมตรก็บางคนบอกโอ้โหไม่มีอะไรเลยให้ซื้อแบบนี้นะคะไม่ครับคือยิ่งกำหนดเงื่อนไขมากมันยิ่งเป็นการขี่ช้างจับตะแกรงสิ่งที่ควรจะทำนี่คืออย่างนี้ครับคือให้แต่น้อยให้แต่เฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาเป็นการให้ลมหายใจให้เขาตั้งหลักในการที่จะไปเคลียร์ปัญหาบางคนก็ติดหนี้นอกระบบอะไรต่างๆมันจะได้เคลียร์อะไรต่างๆไปในส่วนนั้นให้คนกลุ่มที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เป็นหลักอย่างเงี้ยผมว่าสังคมก็รับได้ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของภาระการคลังก็จะไม่เกินหน้ากันแล้วไอ้หมุนไม่หมุนอะไรนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะนะคะโอ้วันนี้เราได้นี่เพียงแค่นโยบายเดียวแค่นั้นเองนะเราจะลงไปนะคะเพื่อที่จะเห็นว่าอะไรถ้าเราจะทำจริงๆนี่คือมันจะมีข้อห่วงใยหรือว่าข้อกังวลอะไรบ้างแล้วก็ผลที่จะเกิดกับเศรษฐกิจนั้นมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะในโอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญท่านมาคลี่ขยายนโยบายอื่นๆของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะครับยินดีครับ